การประกาศเอกราชณเมืองแคงในปีพุทธศักราช2126เกิดความบาดหมางระหว่างราชสำนักอังวะและราชสำนักหงสาวดีด้วยมีเหตุที่ว่าพระราชธิดาของพระเจ้าอังวะนั้นได้เป็นพระชายาในอุปราชมังสามเกียรติก็ได้เกิดเหตุการณ์วิวาทขึ้นมาจนพระเจ้าอังวะนั้นจึงถือเป็นเหตุในการที่จะแข่งข้อต่อกรุงหงสาวดีดังนั้นสมเด็จพระเจ้านันทบูเรงจึงได้มีพระบรมราชโองการไปยังบรรดาหัวเมืองประเทศสาราทั้งปวงให้ร่วมเข้าทัพหงสาวดีในการเข้าตีอังวะโดยมีพระเจ้าแปรพระเจ้าตองอูพระเจ้าเชียงใหม่พระเจ้าล้านช้างและก็กรุงศรีอยุธยาทั้ง5ทัพร่วมกันกับหงสาวดีหากเมืองใดไม่เข้าร่วมด้วยแล้วก็จะถือว่าเป็นพวกเดียวกันกับอังวะซึ่งก็จะได้นำทัพไปปราบและในการนั้นเองสมเด็จพระนเรศวรผู้เป็นอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ได้อาสาทำศึกแทนสมเด็จพระราชบิดาหรือว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาและในคราวนั้นเองพระองค์ทรงถือว่าด้วยที่ความที่หงสาวดีนั้นกดขี่อยุธยามานานก็จะจึงเป็นช่องทางในการประกาศเอกราชโดยพระองค์ได้ทรงนำทัพถ่วงเวลาไปอย่างช้าๆจนกระทั่งเมื่อพระเจ้าหงสาวดีนันทบูเรงได้ทรงญาตราทัพไปยังอังวะแล้วในช่วงเวลานั้นเองพระองค์ก็จะได้อาศัยการดูเวลาว่าดูผลว่าหากพระเจ้านันทบูเรงพระยังพร้อมแก่อังวะก็จะได้นำกองกำลังเข้าตีกรุงหงสาวดีเลยหรือหากพระเจ้านันทบูเรงทรงมีชัยเหนืออังวะพระองค์ก็จะได้นำครอบครัวราษฎรไทยที่อยู่ในกรุงหงสาวดีกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นกองกำลังในการศึกภายหน้าจนกระทั่งเมื่อในปี2127สมเด็จพระนเรศวรทรงได้ญาตราทัพเข้าถึงเมืองแคลงแล้วมังสามเกียรติผู้เป็นอุปราชรักษาเมืองหงสาวดีอยู่ในขณะนั้นได้ออกอุบายโดยสั่งสองพญามรนั้นให้หาทางกำจัดสมเด็จพระนเรศวรสองพญามรผู้มีชื่อนั้นก็คือพญาเกียรติและพญารามซึ่งมีความคุ้นเคยกับสมเด็จพระนเรศวรมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์โดยให้ทำทีเป็นต้อนรับสมเด็จพระนเรศวรเมื่อมาถึงเมื่อนั้นแล้วก็ให้นำกองทัพเข้าตีกระนาบและสังหารสมเด็จพระนเรศวรเสียแต่กระนั้นเองสองพญามรก็ได้นำความลับนี้ไปแจ้งแก่พระมหาเถรคันช่องผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรและเป็นพระอาจารย์ของสองพญามรดังนั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้นำกองทัพมาถึงเมืองแคลงแล้วพระมหาเถรคันช่องก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้สองพญามรนี้นำความลับดังกล่าวไปแจ้งกับพระนเรศวรประกอบกับเมืองมรในขณะนั้นถูกกดขี่จากหงสาวดีและมีความปรารถนาที่จะเป็นเอกราชมานานด้วยเหตุดังกล่าวแล้วสองพญามรจึงได้นำความทูลกราบทูลต่อสมเด็จพระนเรศวรดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรจึงถือโอกาสเป็นในการที่จะประกาศเอกราชด้วยความที่ว่าพระเจ้าหงสาวดีนั้นหาได้อยู่ในประพฤติสุจริตคิดจะทำอันตรายแก่พระองค์จนเมื่อกระทั่งพระองค์จึงได้กระทำการประชุมเหล่าเสนาผู้ใหญ่ทั้งปวงพร้อมทั้งคณะสงฆ์นำโดยพระมหาเถรคันช่องและราษฎรทั้งไทยมอญในเมืองแคลงพระองค์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานโดยประกาศต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงว่าด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้อยู่ในครองสุจริตขัตติยราชประเพณีเสียสามัคคีรสธรรมประพฤติพานทุจริตคิดจะทำอันตรายแก่เรานับตั้งแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปัตตภีดุจเดียวกันแต่ก่อนโดยพระองค์ก็ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกลงบนพื้นดินท่ามกลางการประชุมของเหล่าผู้คนทั้งปวง